ไปต่อกันที่บ้านบิ๊กโจ๊กค่ะเมื่อเช้านี้นะคะยุทธการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กวาดบ้านตำรวจไปกวาดบ้านตำรวจเลยนะกวาดบ้านตำรวจแล้วเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยโอ้โหฮือฮากันมากเลยนะคะคือเมื่อวานไม่ได้ไปเฉพาะบ้านของบิ๊กโจ๊กท่านเดียวค่ะมีการปูพรมลงพื้นที่6จังหวัดเป้าหมายซึ่งเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีสมุทรปราการขอนแก่นอุดรธานีสระบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ในหมายที่ออกมาเนี่ยนะคะที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีทั้งพลเรือนแล้วก็มีทั้งตำรวจด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ต้องหาตามหมายจับที่เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด8นายด้วยกันอัปเดตข่าวล่าสุดทั้ง8นายนั้นถูกจับกลุ่มได้ครบแล้วนะคะอันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปนะคะซึ่งปรากฏว่าในทีมในนายตำรวจที่อยู่ในหมายจับเนี่ยก็เป็นทีมงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าไปที่บ้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ที่บ้านนะในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ท่านก็บอกว่าเมื่อมีหมายจับเข้ามาก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจอะค่ะแล้วก็ต้องให้ตรวจค้นตามขั้นตอนนะคะเบื้องต้นจากการตรวจค้นเนี่ยก็ไม่ได้เจอสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรนะคะส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกออกหมายจับก็ต้องไปสู้คดีกันในศาลค่ะส่วนเรื่องของเว็บพนันออนไลน์และก็คอร์เซ็นเตอร์ตนเกี่ยวข้องเรื่องของการปราบปรามการพนันออนไลน์เท่านั้นนะคะส่วนเส้นทางทางการเงินที่โอนเข้าไปในบัญชีของผู้ใต้บังคับบัญชาก็เป็นเรื่องของลูกน้องของท่านที่ต้องมีการไปชี้แจงต่อศาลนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวท่านเดี๋ยวลองไปฟังการให้สัมภาษณ์ที่บ้านเมื่อเช้านี้ค่ะก็เราก็แสดงความสนใจเขาเห็นนะครับนะครับก็เพราะว่าก็ทราบว่าวันนี้ได้มีการออกหมายจับลูกน้องผมไปหลายคนนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็เมื่อมีหมายจับนะก็ต้องแสดงความสุดใจนะครับนะเพราะฉะนั้นในการออกหมายค้นวันนี้ก็ผมก็นำทางตำรวจค้นเองนะครับนะก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกหมายจับนะลูกน้องผมใครที่ถูกออกหมายจับก็ต้องไปต่อสู้คดีเอานะครับเห็นว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันแล้วก็เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยท่านชี้แจงในเรื่องนี้ยังไงครับคือไอ้เว็บพนันหรือคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมเกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามอย่างเดียวนะครับนะผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อวันนี้มีหมายจับหมายค้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับนะก็ปฏิบัติตามหมายนะครับนะบัญชีต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีเงินของแก๊งพวกนี้เข้าไปในบัญชีของลูกน้องท่านรวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านด้วยอะไรเงี้ยครับคือเรื่องไอ้เงินเข้าบัญชีต่างๆเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมอะไรต่างๆนะครับผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมที่ต้องไปอธิบายนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยเมื่อลูกน้องทำผิดนะก็ต้องเรียกว่าลูกน้องตัวเองทำผิดก็ต้องไม่ละเว้นนะครับนะแสดงว่าท่านยอมรับว่าลูกน้องท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการทำผิดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมไม่มีผมมองว่าลูกน้องผมนั้นไม่มีเรื่องการทำผิดในสายแบบนี้นะครับครับนะผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับเพราะเราเป็นชุดทำงานกันมานานนะครับนะถ้ามันผิดมันก็คงผิดไปนานแล้วนะครับนะมันก็ไม่ได้มาผิดในช่วงนี้พี่โจ๊กหนักใจไหมครับในช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งตำแหน่งผบ.แล้วมาโดนแบบนี้ไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแคนดิเดตอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบต่างๆนะครับนะมองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าฮะเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองผบ.ด้วยในช่วงนี้ครับก็ผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดเป็นเรื่องที่สทก็ทำตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองผบ.ผิดก็ต้องค้นได้นะครับก็ต้องให้ความก็ต้องให้ความโปร่งใสนะครับนะผมก็ให้ความร่วมมือนะครับเห็นในตอนแรกที่ท่านมานี่ท่านยังไม่อนุญาตให้เข้าตรวจค้นอันนี้เป็นได้อ่านหมายหรือว่าได้ดูหมายผมอย่างนี้คือผมไปรองผบ.ตร.เพราะฉะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้ผู้บัญชาการสูงมานะครับนะวันนี้ท่านผู้จัดการมาเองผมก็เชื่อมั่นนะครับนะกังวลใจหนักใจไหมว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานจะไปถึงตัวท่านนะฮะไม่กังวลใจครับเพราะว่าผมไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะก็ผมตอบได้หมดทุกคำถามนะครับนะสสช.ได้มีการชี้แจงไหมครับว่าเขาต้องการอะไรในการค้น5หลังวันนี้ครับท่านก็เขาบอกว่ามาค้นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเมื่อผมก็นำเขาอยู่ค้นเองนะครับเมื่อค้นแล้วไม่มีก็คือไม่มีนะครับโอเคนะฮะนะโอเคครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านครับเดี๋ยวเขาไปทำงานตามปกติทำงานตามปกติเพราะว่าเราก็ยังมีที่อยู่นะเราก็ทำไปตามปกตินะครับเราก็มีที่อยู่การค้นก็ต้องใช้ความจิตใจที่เขาอยู่นะครับครับผม
ลูกน้องท่านกี่นายที่โดนหมายจับในรายงานไหมอย่างผมว่าล่ามาสักเท่านายที่เป็นชุดทำงานนะครับที่โดนข้อหาเรื่องพนันเรื่องพนันเรื่องเว็บพนันเท่าดีเท่าแต่เดี๋ยวก็ต้องไปดูนะครับเขาก็ต้องไปตอบให้ได้ว่าข้อหาเนี่ยเขาต้องไปชี้แจงข้อกฎหมายได้นะครับนะครับแล้วทำไมถึงเป็นไปเกี่ยวกับพนันได้ครับท่านผมก็ยังไม่ทราบไงนะเกี่ยวกับการปราบปรามก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้ไหมครับก็ไม่ว่าผมเรื่องนี้ผมไม่ทราบก็ต้องทำไปตามหน้าที่ตำรวจได้บอกหรือยังว่าแบบว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีไหนมาถึงท่านอะไรเงี้ยยังครับยังแต่ว่าเมื่อมีหมายค้นของศาลเราก็จะแบบตามหมายค้นของศาลนะครับนะเราก็ถือบัตรแค่นี้พอนะครับนะครับการปฏิบัติการเมื่อเช้าวานนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้แบบโอ้โหสังคมนี้แบบตกตะลึงเลยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในบรรดาตำรวจระดับสูงผู้บัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่บิ๊กโจ๊กนี่เอาว่ากันตามตรงนะในแง่ของการสื่อสารในแง่ของภาพในสื่อเนี่ยคนรู้จักมากสุดนะรู้จักบางทีรู้จักอาจจะรู้จักมากกว่าผบ.ตร.ก็ได้ชื่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยแล้วการทำงานของท่านเนี่ยนะคะก็แบบตรงไปตรงมาทำงานในคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอเซ็นเตอร์พนันออนไลน์เนี่ยนะคะเป็นคดีใหญ่แต่ว่าที่มันฮือฮาเพราะว่าอ้าวคนก็ดูข่าวเมื่อวานบอกโอ้ตายแล้วกลายเป็นว่าคนที่ทำคดีแบบนี้กลับมาเอี่ยวซะเองทีมงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวันเมื่อวานนี้พอข่าวนี้เสร็จจัดไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเสร็จเรียบร้อยก็คือค้นเนี่ยไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ไม่เจอผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับซึ่งทางผู้บัญชาการสอทเนี่ยนะครับซึ่งไปด้วยตัวเองหลังจากที่บิ๊กโจ๊กบอกต้องเอาผู้บัญชาการระดับสูงมาเนี่ยนะครับเพราะกิจกรรมที่จบปุ๊บเนี่ยในโลกออนไลน์คุณอนุทิยาแน่นอนนะมันก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันนี้ตามเรื่องปกติแต่ว่ามันมีการปล่อยข้อมูลออกมานะซึ่งข้อมูลก็แบบคนก็คือฮากันไปยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะครับมันเป็นคลิปนะครับที่ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวนะครับบนโลกออนไลน์มีการแชร์วิดีโอที่ถูกถ่ายโดยทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดในขณะที่เป็นบรรยากาศในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งในขณะที่พลตเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยกำลังร่วมร้องเพลงกับบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นมินนี่นะครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการพนันออนไลน์รายใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่งโดนจับไปเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคลิปนี้เนี่ยก็ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงมินนี่เนี่ยนะคะย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คอมมานโดตรวจค้นเป้าหมาย30จุดในพื้นที่6จังหวัดด้วยกันเนี่ยนะคะก็ในจำนวนนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์แล้วก็เรื่องของการฟอกเงินด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมีการขยายผลค่ะมีการสืบสวนขยายผลเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่เคยมีการจับกลุ่มทางภาคเหนือเนี่ยนะคะคือตอนแรกเนี่ยเขาไปจับกลุ่มบอสตานหรือว่านายพงศ์สิริฐานราชวงศ์ศึกประธานทีมฟุตบอลลำพูนวอริเออร์นะคะถูกตำรวจ PCT จับกลุ่มเมื่อ20มิถุนายน66ที่บ้านพ่อตาที่จังหวัดพะเยาค่ะหลังตรวจสอบพบว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินซื้อทีมฟุตบอลพร้อมกับทำธุรกิจหลายอย่างบางหน้ารวมมูลค่ากว่าพันล้านพอจับบอสตานได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ขยายผลพอขยายผลปุ๊บเนี่ยนะคะก็ตรวจสอบพบว่ามีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่เคยมีการจับกลุ่มทางภาคเหนือของบอสตานเจ้าหน้าที่ก็ทำการปิดล้อมตรวจค้นเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเลยและกทม4จุดด้วยกันเมื่อ30กรกฎาคม66ค่ะพร้อมกับจับกุมผู้ต้องหา3รายด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือมินนี่ค่ะนางสาวสุชานันหรือว่าทนายนันหรือมินนี่ฉายาเจ้าแม่เว็บพนันซึ่งก็ถูกจับกุมในวันนั้นด้วยเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าพอคนไปเห็นคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปที่บิ๊กโจ๊กกำลังร่วมร้องเพลงกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูแล้วอ้าวหน้าตาเหมือนมินนี่ที่โดนจับเรื่องเว็บพนันออนไลน์เลยเนี่ยคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวตกลงแล้วมีความเกี่ยวข้องอะไรกันอย่างไรแล้วปรากฏว่าในโลกออนไลน์มีการเปิดเผยภาพค่ะเป็นภาพของพันตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยซึ่งท่านนี้เนี่ยก็อยู่ในหมายจับเป็น1ใน8
นะ1ใน8ที่อยู่ในหมายจับด้วยแล้วก็เป็นทีมของบิ๊กโจ๊กด้วยแล้วเป็นมือปราบหลายคดีดังเลยทีเดียวเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีภาพที่เขาถ่ายคู่กันกับมินนี่แล้วลักษณะความสนิทสนมเนี่ยก็คุณดูกันละกันวงที่วงเขียวๆเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ถ่ายคู่กันเหมือนคนที่แบบรู้จักกันปกติเนี่ยนะคะเนี่ยมันก็เลยเกิดความเชื่อมโยงว่าโอ้สนิทสนมกันขนาดนี้บิ๊กโจ๊กไปร้องคาราโอเกะกับน้องแบบนี้เนี่ยมีอะไรในกอไผ่หรือไม่ปรากฏเมื่อวานนี้ค่ะบิ๊กโจ๊กก็ตอบคำถามนี้กับนักข่าวนะคะว่ากรณีที่มีคลิปร้องเพลงคู่กับมินนี่เจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ออกมาแบบนี้บิ๊กโจ๊กว่าอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเสียงของบิ๊กโจ๊กตอบคำถามเรื่องนี้กันค่ะผมก็ต้องเรียนนิดนึงว่าไอ้เรื่องนี้ผมรู้มานานแล้วนะครับว่ามันมีการเอาภาพไปที่เจดีย์ผมตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าผมก็เฉยๆคือผมต้องเรียนว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเลี้ยงลูกน้องนะครับเลี้ยงผมก็เสียโอกาสเลี้ยงลูกน้องไปในตัวแต่ว่าใครจะเอาใครมาผมก็ไม่รู้นะครับเอาส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยผมเรียกว่าผมไม่รู้จักแล้วผมก็ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าเราเป็นตำรวจนะครับนะเราเปิดผมนี่เป็นคนเปิดดูแล้วใครเข้ามาก็เข้ามาหาได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าทำผิดเมื่อไหร่ก็ต้องขออนุญาตจับถ้าบางครั้งจะเป็นเราเองของท่านไปมีภาพนั่งกอดผู้หญิงคนดังกล่าวนี่นะผมเห็นแล้วอันนี้ก็ต้องตอบให้ได้ว่าเฮ้ยลูกน้องก็ต้องไปตอบให้ได้ว่าเฮ้ยคุณเสนียเขาเนี่ยคุณเกี่ยวพันกับเขาแค่ไหนใช่ไหมครับมันไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องไปตอบคืออย่างนี้เราไม่มีสิทธิ์รับรู้หรอกว่าลูกน้องเราไปทำอะไรกันบ้างถูกไหมครับแต่ว่าถ้าลูกน้องเราทำไม่ดีก็ต้องดำเนินคดีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องยืนตัวตรงนะต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกน้องนะครับคือถ้าลูกน้องนิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดนะนิ้วไหนร้ายก็ต้องเอาทิ้งไปนะครับมีความผิดปกติกับลูกน้องครับค่อนข้างจะสนิทสนมกันนะครับไม่ก่อนอันนี้มีรู้บ้างไหมครับเรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่องนี้มันก็มีรู้อยู่แล้วว่ามันมีการไปตรวจเช็คไปอะไรต่างๆผมรู้อยู่แล้วนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าผมก็เรียนตรงผมไม่ได้ไปสนใจนะเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆก็ว่าไปนะเด็กๆทำงานจะไปขัดแย้งกันหรือไม่ขัดแย้งก็ว่าไปแต่ว่าวันนี้มันลามมาถึงผมคือเขาบอกว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากการจับกลุ่มบอสตานบอสตานผู้ชายที่คุณดูภาพเมื่อสักครู่เพราะเขาขยายผลไปปุ๊บเนี่ยก็นำไปสู่การจับกลุ่มมินนี่นะคะแล้วก็นำไปสู่ขยายผลจับกลุ่มแล้วก็จนกระทั่งมาถึงเนี่ยกลุ่มของผู้ต้องหาที่มีทั้งพลเรือนแล้วก็มีตำรวจซึ่งหนึ่งในนั้นก็อยู่ในทีมของบิ๊กโจ๊กด้วยนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยนะคะทีนี้เมื่อวานอย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวผมก็ไปทำงานตามปกติแหละนะคะเมื่อวานท่านก็ไปทำงานตามปกติคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาอะไรทั้งสิ้นนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าในหมายเนี่ยเขาไปจับกุมผู้ต้องหาที่บ้านหลังนี้เลยขอหมายค้นไปซึ่งมันเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่มีบิ๊กโจ๊กอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าเป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กแล้วหนึ่งในนั้นก็อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะคะโดยอย่างที่บอกไปว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาก็บอกว่าเขาขอหมายค้นเขาไม่ทราบว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของบิ๊กโจ๊กทีนี้เมื่อวานนี้ท่านก็ทุกอย่างเสร็จสิ้นและตรวจค้นอะไรเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปทำงานตามปกตินะคะที่สโมสรตำรวจซึ่งแน่นอนว่าประเด็นนี้ใหญ่โตมากนะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นบิ๊กโจ๊กก็ให้สัมภาษณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะท่านก็บอกว่าการขอหมายค้นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตหลอกสารในการออกหมายค้นท่านว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นการบอกเพียงบ้านเลขที่ไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะคะซึ่งการออกหมายค้นบ้านในตำรวจระดับผู้ใหญ่จะต้องมีเส้นเงินหมายความว่าเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องแต่ตัวท่านเนี่ยท่านบอกว่ายืนยันว่าท่านไม่มีเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะนักข่าวก็บอกขออภัยค่ะบิ๊กโจ๊กก็บอกว่ากรณีของตำรวจที่ถูกออกหมายเนี่ยเป็นตำรวจชั้นประทวนที่ทำงานขับรถจักรยานยนต์ส่งงานให้ตนนะคะคือนักข่าวถามว่ามันมีเหตุมาจากใบเสร็จให้เงินลูกน้องไปจ่ายค่าไฟ
ตำรวจคนนั้นนะคะบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าตำรวจคนนี้ทำงานเป็นคนวิ่งงานให้นะคะส่วนเงินค่าไฟแต่ละเดือนหลักหมื่นแต่ตนเองทำงานไม่มีเวลาไปจ่ายเองก็เลยให้ลูกน้องไปจ่ายให้แล้วก็ไม่ได้เป็นการโอนเงินแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ลูกน้องถูกออกหมายจับบิ๊กโจ๊กก็ยอมรับว่าเป็นลูกน้องที่ใกล้ชิดและมีส่วนในการทำคดีสำคัญค่ะหลังจากนี้ก็ต้องประกันตัวส่วนคดีก็ต้องทำกันต่อไปและท่านก็ยืนยันว่าตัวท่านเองบริสุทธิ์ 100% ไม่มีเส้นเงินแม้แต่เส้นเดียวที่จะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะคะซึ่งวันนี้เป็นผลมาจากการทำงานคดีสำคัญซึ่งมีเส้นทางทางการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องกับตำรวจเยอะแล้วก็ไปขัดขวางกับผลประโยชน์ของคนหลายส่วนนะคะไปฟังเสียงของบิ๊กโจ๊กกันอีกทีนึงค่ะลูกน้องเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเส้นเงินของลูกน้องนะว่าคุณเนี่ยไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จริงหรือเปล่านะลูกน้องใครคนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์เอานะครับถ้าลูกน้องทำผิดนะคือผมเนี่ยยังไปจับตำรวจทั้งประเทศได้ถ้าลูกน้องทำผิดก็มันก็ต้องจับก็ต้องรับสภาพนะครับนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันมองยังไงคะลูกน้องคนสนิทจับเกี่ยวหมดเลยก็เขาบอกว่ามีไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเพราะนั้นลูกน้องก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเกี่ยวข้องเว็บพนันเกี่ยวหรือเปล่าเส้นเงินมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับนะแต่นี้ผมก็มองว่าอย่างนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดเรื่องการเมืองในตรอนะครับแต่ว่าวันนี้การค้นบ้านผมไม่เป็นไรมีหมายค้นผมต้องเปิดตามคำสั่งศาลนะครับนะแต่ว่าผมจะเรียนว่าการขอหมายค้นวันนี้เป็นการขอหมายค้นโดยไม่ปกตินะเพราะไม่ได้บอกศาลว่าเป็นหมายค้นค้นพลเอกสุรเชษฐ์นะทั้งที่ผมก็อยู่บ้านนี้มาตลอดครับว่าตำรวจมีความขัดแย้งกันภายในจริงๆก็ผมก็บอกว่ามันเป็นการเมืองภายในตรอนะครับเอาท่านเชื่อไหมว่าวันนี้จะค้นบ้านรองผบ.ได้โดยที่ไม่มีความผิดผมให้ท่านดูนี้ก่อนแบบนี้จะทำให้บาดลึกไปถึงใจของท่านเองไหมครับว่าจะต้องมีการเช็คบินกันในอนาคตผมไม่ได้เช็คบินหรอกแต่ผมก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับนะผมก็ต้องต่อสู้ไปตามสิทธิ์นะครับนะนะครับผมก็ต้องว่าไปตามกระบวนการใครค้นบ้านผมโดยมิชอบผมก็ต้องดำเนินคดีอาญานะถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะใครไปขอหมายแล้วไปหลอกศาลก็ต้องไปดูว่าทำโดยสุจริตหรือเปล่าไม่เชื่อท่านเราไปถามศาลดินะว่าเขารู้ไหมว่าเป็นบ้านพลเอกสุเชษฐ์ศาลก็ไม่รู้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นการจะค้นบ้านผมเนี่ยนะก็เพื่อจุดประสงค์เพื่อค้นบ้านของพลเอกสุเชษฐ์แต่ไม่ใช่ค้นบ้านเลขที่นี้แล้วก็ต่อมาก็ออกไปแถลงว่าเฮ้ยมีผมเกี่ยวข้องกับเว็บถูกไหมครับอย่างนี้มันจะเป็นธรรมที่ไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นการดิสเครดิตนะครับนะการทำให้ผมเสียชื่อแต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บั่นทอนการทำงานนะครับเพราะผมก็ทำงานอยู่แล้วนี่คือพอช่วงกลางวันเนี่ยเหมือนกับว่าพอทุกอย่างคลี่คลายตั้งหลักได้ปุ๊บเนี่ยบิ๊กโจ๊กถ้าพูดตามรูปการคือตั้งหลักสู้เลยแล้วก็โต้วันหนึ่งหมายสารที่ออกมาโอเคสารออกหมายจริงแต่ว่าคนไปให้ข้อมูลตอนไปขอหมายสารให้ไม่ละเอียดไม่บอกว่าเป็นบ้านของใครบอกแต่บ้านเลขที่เฉยๆศาลไม่รู้รายละเอียดศาลก็เลยออกหมายศาลให้สองทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านฟันธงเลยนะครับเป็นเรื่องการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะตัวท่านเองเนี่ยไปตรวจสอบเลยไม่มีเส้นเงินหรือเส้นทางทางการเงินที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยแล้วก็พอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้คนมันเข้ากับสมมติฐานที่คนจำนวนไม่น้อยตั้งข้อสมมติฐานว่าเฮ้ยนี่ตำรวจเขาเล่นกันแรงแบบนี้หรือเปล่านะครับคือคนก็มองข้ามเรื่องข้อเท็จจริงอะไรไปก่อนบอกว่าโอ้บิ๊กโจ๊กนี่ถูกเตะขัดขาถูกสกัดดาวรุ่งไหมอะไรยังไงนะครับ